อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนัสตัฆฟิรูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยอาติอะอ์มาลินามัยยะฮดิฮิลลาห์ฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลันตะจิดะละฮูวะลียัมมุรชิดาวะมัลลัมยะจะอ์ลิลลาฮุละฮูนูรอนฟะมาละฮูมินนูรอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافريناللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้เพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นตัวช่วยถือว่าเป็นเสบียงถือว่าเป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับเรามากที่สุดและที่สำคัญก็คือว่ามันจะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับเราที่เกิดมาในโลกดุนยาใบนี้หรือมนุษย์ทุกคนที่ถูกกำเนิดมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราไม่ได้ถูกกำเนิดมาเฉพาะเราเท่านั้นนะครับเราไม่จะเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาในโลกดุนยาใบนี้แต่เราจะต้องอยู่ร่วมกับสิ่งถูกสร้างที่เราเรียกว่ามักลูกอตต่างๆมากมายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักลูกหรือสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของเรานั่นก็คืออิบลิสชัยฏอนนั่นเองเพราะนั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าชัยฏอนหรืออิบลิสนั้นมันมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะดึงในการที่จะหลอกลวงในการที่จะทำให้ลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหรือมนุษย์ทุกๆคนนั้นต้องถูกลงโทษร่วมกับมันเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าในการที่จะบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าซุมมาลาอาติยันนามิมไบในไอดีฮิมและแน่นอนฉันจะต้องมาจากเบื้องหน้าของพวกเขาว่ามิมไบนิว่ามินคอนฟิฮิมและจากด้านหลังของพวกเขาว่าอันไอมานิฮิมและจากทางด้านขวาของพวกเขาว่าอันชามาอิลิฮิมและจากทางด้านซ้ายของพวกเขานั่นก็แสดงว่าชัยฏอนนั้นมันทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ในการที่จะได้ทำให้เรานั้นสูญเสียอีมานในการที่จะทำให้เรานั้นจะต้องถูกลงโทษร่วมกับมันในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอายะห์นี้มาบอกกับเราเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราจะเป็นที่จะต้องพยายามทำด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจการงานทั้งหลายที่เราทำมันคืออามันของเราครับมันคือผลงานของเรามันคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปเป็นเสบียงในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้เอามาบอกกับเราก่อนว่าเรายังมีศัตรูที่เราต้องระวังอินนะฮูละกุมอาดูบุมมูบินหลายๆอายะนะครับที่อัลลอฮฺมาบอกให้เราได้เห็นว่าชัยฏอนนั้นคือศัตรูแล้วมันก็ได้บอกกับอัลลอฮฺว่ามันจะต้องเอาส่วนใหญ่ของมนุษย์ร่วมไปอยู่ในการถูกลงโทษกับมันแน่นอนเพราะนั้นมันจึงกล้าในการที่จะบอกนะครับซุมมาละอาติยันละอาติยันนะฮุมมิมไบในไอดีฮิมตามหลักภาษาแล้วเนี่ยมันสาบานต่ออัลเลาะห์นะครับและแน่นอนฉันจะต้องมาจากเบื้องหน้าของพวกเขานั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่มันสามารถจะดึงเราให้ออกพ้นจากหนทางที่ถูกต้องได้มันทำแน่นอนเราระวังหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ข้างหลังมันก็มาครับว่ามินคอนฟิฮิมและจากเบื้องหลังของมนุษย์ฉันก็มาเหมือนกันว่าอันไอมานี่หิมด้านขวาด้านซ้ายแปลว่ามันมาจากทุกทิศทุกทางนั่นเองมันมาจากทุกสารทิศแล้วมันมาด้วยกับวิธีการต่างๆมากมายเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นความต้องการของมนุษย์มันจึงสอดคล้องกับวิธีการของชัยฏอนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์
ที่ขาดอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนและเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรอันเนื่องมาจากว่าเขาเดินโดนดึงโดยชัยฏอนนั่นเองเพราะนั้นมันจึงกล้าในการที่จะบอกว่าวะลาตะญิดุอักษรอฮุมชากิรินและแน่นอนพระองค์จะไม่พบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่ขอบคุณต่อพระองค์วันอียาซุบิลละนั่นไม่ใช่เราครับนั่นไม่ใช่คนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นไม่ใช่ผู้ที่มีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แน่นอนเพราะนั้นแต่เราก็ยังชะล่าใจไม่ได้เรายังสบายใจไม่ได้เพราะเรายังต้องดําเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เพราะนั้นไอ้การมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่มันคือบททดสอบที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้เพราะถ้าหากว่าเราจากโลกนี้ไปบนการอีหม่านต่ออัลเลาะห์บนกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อยู่แบบสเปะสปะกินอะไรก็กินทำอาชีพอะไรก็ไม่สนใจว่ามันจะถูกต้องมันจะฮาลาลหรือไม่ฮาลาลก็แสดงว่าเราสมัครใจในการที่จะต้องถูกลงโทษร่วมกับอิบลิสชัยฏอนนั่นเองเพราะนั้นมันจึงกล้าในการที่จะบอกว่าวะลาตะญิดุอักษรอฮุมชากิรินและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์นั้นเป็นคนที่ขอบคุณต่อพระองค์นี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมันบอกเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือว่าการที่เรานั้นจะต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาพยายามเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่างานที่เราทำสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราเราต้องพยายามยืนให้ได้ว่าเราทำบนพื้นฐานของการมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และเรามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการงานที่เราทำถ้าจะถูกยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยมันจึงมีหลักในการที่จะพิจารณาอยู่2 อย่างด้วยกันหลักที่1ก็คือมันจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาที่เราเรียกว่ามูฟาฟะกะตุชชะรีอะห์วัสซุนนะห์นั่นก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่เราทำในวันนี้พยายามตอบคำถามกับตัวเองให้ได้ว่าเราทำเพราะใครสั่งเราทำเพราะใครสอนหรือเราเห็นเขาทำแล้วเราก็ทำตามถ้าอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะมันเป็นการทำแบบเรียนแบบซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดที่เขาจูงเราไปไหนเราก็ไปแต่การทำของเราจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราเรียนรู้มาเราเข้าใจเรามั่นใจว่าถูกต้องแล้วเราปฏิบัติตามเพราะนั้นไอ้คำว่ามูวาฟะกะตุชชะรีอะห์มันจึงมี2 ส่วนย่อยๆออกมาก็คือว่าส่วนที่1ก็คือว่ามีไหมคำสั่งของอัลกุรอานแปลว่าอัลเลาะห์สั่งกับเราหรือเปล่าในอิบาดะห์ที่เราทำในอิบาดะห์ที่เราขยันหลายคนขยันนะครับต้องยอมรับว่าพี่น้องของเราหลายคนเป็นคนที่ขยันมากในการทำอิบาดะห์แต่บางครั้งเขาหาคำตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยไปเอามาจากไหนเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ร่วมกับคนในสังคมซึ่งหลากหลายความเชื่อมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะอิงแอบกับคนที่เราเห็นว่ามันน่าจะใช้ยานได้เราไปดูชาวบ้านเขาทำก็สาว่ามันน่าจะขลังแล้วเราก็เอามาทำบ้างเพราะเราคิดว่ามันน่าจะดีเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เราต้องมานึกมาคิดเอาเองมันเป็นศาสนาที่เราจะต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้มันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้เรานั้นได้เกิดความรู้ที่มั่นคงเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นคำว่ามูวาฟะกะตุชชะรีอะห์ก็คือสอดคล้องกับคำสั่งของอัลเลาะห์และแบบอย่างของนบีที่เราบอกกับซุนนะห์นบีนั่นแหละครับเพราะนั้นอิตติบาอุสซุนนะห์จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเป็นสิ่งสำคัญมากๆการปฏิบัติตามซุนนะห์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ก่อนที่ท่านนบีจะจากไปท่านนบีก็บอกไว้แล้วนะครับว่าสิ่งที่ฉันทิ้งเอาไว้ให้กับพวกท่านมี2 อย่างแค่นั้นแหละถ้ายึดให้มั่นกัดไว้ด้วยกับฟันกรามและพวกท่านจะไม่มีวันหลงทางกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีแล้วก็หมายรวมถึงซุนนะตินคอลาฟะอัรรอชิดีนอันมะฮดียินมินบาดีก็หมายถึงแบบอย่างของบรรดาคอลิฟะทั้งหลายหรือชาวซาลัฟทั้งหลายที่ได้รับการยอมรับนั่นเองเพราะนั้นถึงบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้ง่ายเกินความไม่ได้ยากเกินความเข้าใจและง่ายในการปฏิบัติด้วยซ้ำเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกตั้งเป็นเงื่อนไขนะครับเพื่อให้เราได้รู้นั่นเองว่างานที่เราทำอย่านึกเอาเองอย่าคิดเอาเองและอัลลอฮฺให้นบีมาเตือนแบบนี้ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในซูเราะห์อัลกะฮ์ฟที่เราอ่านกันในวันศุกร์นี่แหละครับบอกว่ากุนฮันนุนับบิอุกุมบินอักซารีนอะมาลามุฮัมมัดไปบอกกับผู้คนทั้งหลายนะเอามั้ยเราจะแจ้งให้รู้ว่าใครคือคนที่ขาดทุนอัลลซีนดัลลาซายูฮุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฮุมยะซะบูนอันนะฮุมยัสนูนะซุนอานั่นก็คือบรรดาคนที่ขวนขวายไว้ในโลกดุนยานี้บนหนทางที่ไม่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำไม่สามารถจะอิงได้เลยหรือไม่สามารถจะยึดโยงได้เลยว่ามันมีแบบอย่างจากท่านนบีหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยคำพูดที่หลายคนมักจะพูดว่าเราทำเพราะเราเห็นว่าเขาทำเราทำเพราะปู่ย่าตายายเขาทำมาโดยเราไม่สามารถที่จะ
ยืนไม่สามารถที่จะบอกไปได้มากกว่านั้นว่าและไอ้ที่ทำเนี่ยมันมีตัวบทรับรองยังไงบ้างตรงนี้สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยเราจะปฏิเสธการเรียนรู้ไม่ได้ถ้าในอดีตเราอยากยังเราอาจจะอ้างประโยคแบบนี้ได้เพราะว่าการศึกษามันไม่ได้เปิดกว้างแบบนี้วันนี้เรามีสื่อต่างๆมากมายมีระบบอินเทอร์เน็ตมีบรรดาโต๊ะครูบรรดาคณาจารย์ที่ผ่านมาทางระบบอินเทอร์เน็ตมากมายที่เราสามารถรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาอ้างประโยคที่บอกว่าเห็นเขาทำแล้วเราทำไม่ได้แล้วล่ะครับแต่เราต้องศึกษาว่าเราทำแบบนี้บนหลักฐานอะไรเพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะไปตรงกับอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์เตือนให้นบีมาเตือนว่าคนหลายคนครับขยันในดุนยาแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงล่ะว่าฮุมยะซาบูนะอันนะฮุมยัสซีนูนะซุนอาแต่พวกเขาคิดไปเองว่าพวกเขานั้นทำดีแล้วพวกเขาทำถูกต้องแล้วอันเนื่องมาจากว่าคิดไปเองถึงบอกว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เราต้องมาคิดเองครับเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้เป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวเอาไว้ในฮัจญะตุลวะดาอันยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะนั่นคืออายะที่มายืนยันว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นเรามีหน้าที่เรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติตามแค่นั้นแหละครับถึงบอกอิสลามไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากแต่เราสามารถที่จะเข้าใจได้นั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่าเรายึดหลักให้มั่นว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรนบีสอนแบบไหนปฏิบัติตามนั้นแล้วไม่ต้องตั้งคำถามเยอะเพราะหลายคนไปสังเกตนะครับว่าถ้าตั้งคำถามเยอะนั่นคือตั้งเพื่อหาข้อเลี่ยงตั้งเพื่อจะไม่ทำเหมือนกับยะฮูดนบีบอกอย่ามีนิสัยเหมือนยะฮูดียังไงล่ะมันถามทุกเรื่องถามแบบอยากจะปฏิบัติใช่ไหมไม่ใช่ถามเพื่อหาข้อเลี่ยงถามเพื่ออยากที่จะหาข้ออ้างต่างๆนานาเหมือนกับที่ถามในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เอาวัวสีอะไรพอบอกวัวสีอะไรเสร็จเอาวัวตัวผู้ตัวเมียพอบอกเสร็จเอาวัวเคยไถนาไม่เคยไถนาเอาวัวอายุเท่าไหร่ถามจนกระทั่งไม่สามารถที่จะหาวัวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ได้จนกระทั่งต้องซื้อมาด้วยราคาที่แพงลิบลิ่วนั่นเองถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นคนที่เขาเรียกกักขะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าทะลึ่งนั่นแหละซึ่งมันไม่สมควรเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้ศรัทธาของเรานบีจึงเตือนว่าอย่ามีนิสัยเหมือนยะฮูดีแปลว่าถามเพื่อจะหาข้ออ้างแต่เราถามเพื่อการเรียนรู้ได้ไม่มีปัญหาเพราะนั้นอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺสั่งสดับรับฟังและปฏิบัติตามเพราะนั่นคือสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแน่นอนนั่นคือประการที่หนึ่งที่จะใช้เป็นตัวกำกับการงานของเราและในประการที่สองซึ่งเป็นเรื่องหลักของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของความอิคลาสนั่นเองเพราะนั้นความอิคลาสเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นตัวกำกับผลงานของเราไม่ว่างานนั้นมันจะเล็กมันจะใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูที่ปริมาณไม่ได้ดูที่ความมากหรือความน้อยแต่จะดูที่คุณภาพนั่นคืออัลลอฮ์จะดูที่ใจเราต่างหากอัลลอฮ์จะดูที่เนียดของเราอัลลอฮ์จะดูที่เจตนาของเราว่าไอ้ที่เราทำเพื่อใครเราทำเพื่อให้คนชมหรือทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั้นอิบาดะห์หลายๆอย่างที่เราทำเราจะเห็นว่าบางทีเราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่บางครั้งมันมีการยุยงบอกแล้วว่าชัยฏอนคือศัตรูมันมายุยงเรามันมากระตุ้นความรู้สึกของเราจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเราทำแจ๋วกว่าคนอื่นเขาเราทำดีกว่าคนอื่นเขาสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นคนที่ลบล้างความดีเหล่านั้นด้วยกับสิ่งที่เราแสดงออกนั่นเองเพราะนั้นต้องอย่าลืมนะครับว่าการงานที่ดีทั้งหลายอย่างเช่นการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เคยมีซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับจากท่านอบีอุมามะอันบาฮิลีบอกว่ากอละจารอยุรุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาท่านนบีแล้วถามท่านนบีบอกว่าอะรออัยตะรอยุลันกอซายันตะมิซุนอัจรวัซซิกรถามท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลท่านเห็นเป็นอย่างไรกับคนคนหนึ่งที่ก็ออกต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละโดยเป้าหมายของการออกเพื่อหวังการตอบแทนเป้าหมายของการออกเพื่อต้องการคำชมว่าเป็นผู้กล้าเป็นนักรบเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบท่านนบีก็บอกว่ามาแล้วก็ถามว่ามาละหูเขาจะได้รับอะไรบ้างฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกว่าลาชัยอะละหูเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยฟะอาดะฮาซะลาสะมะรอตินนบีพูดอย่างนี้3ครั้งเขาจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นและเสร็จแล้วท่านนบีก็บอกว่าซุมมากอละหลังจากนั้นนบีก็บอกว่าอินนัลลอฮะลายักบะลุมินันอามะลอิลลามากานะละฮูคอลิซวัตตุกิยะบิฮิวะจูฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงรับการงานของใครทั้งสิ้นเว้นแต่การงานนั้นจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้น
นั่นก็เป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่าวันนี้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะพูดได้ครับเราบอกว่าลิลละเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาษาชาวบ้านที่เราจะพูดกันก็คือลิลละฉันทำลิลละลิลละนั่นคือการบอกในเบื้องต้นแต่ใจเรามันต้องสัมพันธ์กันด้วยถ้าหากว่าปากบอกว่าลิลละแต่ในใจเนี่ยมันหวังอย่างอื่นอย่างเช่นการบริจาคลิลละก็จริงแต่หวังให้คนชมว่าเป็นนักบุญเป็นคนใจบุญหวังให้คนยกย่องว่าเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนโดยทั่วไปถ้าเราหวังอย่างนี้นั่นแปลว่าเรามีเจตนาแอบแฝงในความอิคลาสของเราถ้าอย่างนั้นเขาไม่เรียกอิคลาสครับเขาไม่เรียกอิคลาสเพราะอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แบบ 100% เต็มมีหลายหะดีษนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างเช่นหะดีษนึงนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอาคนกลุ่มแรกๆที่เอามาสอบสวนก่อนเลยเนี่ยมีทั้งคนที่ตายชะฮีดมีทั้งคนที่เป็นผู้รู้มีทั้งนักกอรีมีทั้งคนใจบุญทั้งหมดเนี่ยดูแล้วผิวเผินน่าจะได้เข้าสวรรค์เพราะคุณลักษณะผ่านทั้งหมดล่ะครับแต่ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เอาคนเหล่านี้มาและอัลลอฮ์ก็บอกว่าในดุนยานี้ได้อะไรบ้างแล้วพอเขารู้ดีอะไรดีแล้วอัลลอฮ์ก็ถามว่าแล้วเจ้าทํายังไงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วเขาก็บอกว่าอย่างเช่นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เขาก็จะบอกว่าฉันเอาไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ฉันเอาความสามารถของฉันเอาความเก่งของฉันไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์โต๊ะครูก็บอกเอาวิชาความรู้ไปสอนนักกอรีก็บอกไปอ่านอัลกุรอานไอ้คนใจบุญก็บอกเอาเงินไปซอดาเกาะแต่ทั้งหมดเนี่ยคำตอบเหมือนกันเลยครับอัลลอฮ์ตอกหน้าคนเหล่านี้บอกกะซับตะเจ้าโกหกแต่ที่เจ้าทำเพราะต้องการให้คนเรียกว่าผู้กล้าซึ่งเจ้าก็ได้แล้วเจ้าทำหรือสอนเพื่อให้คนเรียกเจ้าว่าเป็นท่านครูซึ่งเจ้าก็ได้แล้วเจ้าอ่านกุรอานเพื่อให้คนชมและได้รางวัลกลับมาเจ้าก็ได้แล้วแล้วเจ้าทำบุญเพื่อให้คนยกย่องว่าเป็นนักบุญเจ้าก็ได้แล้วถ้าอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรเป็นการตอบแทนให้นอกจากการถูกลงโทษจึงใช้ให้มาลาอิกะฮ์เอาใบหน้าของคนเหล่านี้คว่ำลงกับพื้นและลากไปลงนรกนั่นคือสภาพครับของคนที่น่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อันเนื่องมาจากขาดความอิคลาสขาดความบริสุทธิ์ใจจึงทำให้การงานทั้งหลายมันกลายเป็นโมฆะไปโดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับวันนี้เราจะทำอะไรมันสิทธิ์ของเราแต่เนียดให้ดียืนให้ตรงเอาให้มั่นใจว่าเราทำเพื่ออัลเลาะห์คนจะชมไม่มีปัญหาครับเพราะถ้าเราทำดีกับเขามันเป็นมารยาทอยู่แล้วที่เขาจะต้องกล่าวว่ายะซากัลลอฮ์ขอบคุณท่านมากนะซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่เราอย่าไปเหลิงกับคำเหล่านี้ครับเราอย่าไปฟุ้งซ่านกับคำเหล่านี้เพราะถ้าหากว่าเราไปเกิดความรู้สึกว่าคำเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกใจฟูขึ้นมาทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นมาแปลว่าไอ้ที่เราทำไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วเรากำลังทำเพื่อมนุษย์ด้วยเรากำลังทำเพื่อคำชมของคนอื่นด้วยนั้นต้องระวังให้ดีนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีการบ้างแหละว่าถ้าอย่างนั้นตัวช่วยต่อไปนี้ครับวิธีการในการที่จะทำให้เรานั้นมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจประการที่หนึ่งก็คือว่าต้องพยายามขอดุอาให้เยอะๆสิ่งที่เราทำนี่แหละครับเราถือว่าเป็นความดีนมาศก็เป็นความดีสอดกอก็เป็นความดีนาซีฮัตกันก็เป็นความดีสอนกุรอานก็เป็นความดีทุกอย่างเป็นความดีหมดเลยแต่ความดีเหล่านี้เนี่ยชัยฏอนชอบนะเพราะชัยฏอนจะเอาไอ้ความดีเหล่านี้มาสร้างความรู้สึกว่าเราแจ๋วกว่าคนอื่นนี่ไงเพราะแกเก่งแกถึงสอนเขาได้นี่ไงเพราะแกรวยก็ถึงได้ช่วยเหลือเขาได้มันเป็นความรู้สึกที่ชัยฏอนจะเอามาให้กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนั้นแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราแจ๋วกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นหนำซ้ำเนี่ยถ้ามากไปกว่านั้นเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความรู้สึกว่าเราดีกว่าเราแจ๋วกว่าแปลว่าเราเอากำลังเอามาตรฐานของชัยฏอนมาใช้เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันเคยบอกกับอัลลอฮ์นะครับในวันที่มันไม่ยอมสุญูดกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมันบอกว่าอันนะไครุนมินฮูฉันดีกว่าเขานะคอลักตานีมินนาร์พระองค์สร้างฉันมาจากไฟว่าคอลักตะฮูมินตีนินแต่พระองค์สร้างเขามาจากดินนั่นคือมาตรฐานที่ชัยฏอนเอามาใช้เพราะนั้นมนุษย์เอามาตรฐานนี้มาใช้มาไหนแปลว่าเอามาตรฐานเดียวกันกับชัยฏอนมาใช้เพราะนั้นวันนี้เรายังวัดกันไม่ได้นะแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นคนใจบุญถามว่าเราจะดีกว่าคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่นะครับแล้วใครจะตัดสินเราล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมอัลลอฮ์บอกแล้วว่าคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตัดสินเองนั่นก็คืออัลลอฮ์ดูที่ตักวาดูที่การยำเกรงดูที่ความมั่นอกมั่นใจดูที่อีหม่านที่เขามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นตรงนั้นต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเจ๋วกว่ากันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นอัลฮัมดุลิลละห์ใช้โอกาสตรงนั้นในการช่วยเหลือสังคมใช้โอกาสตรงนั้นในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของเราไม่มีปัญหาครับ
แต่มีคำชมกลับมาอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นมารยาทอยู่แล้วที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ที่แน่ๆคือว่าดูอาควบคู่ไปด้วยดูอาเพื่อกำกับผลงานของเราว่าไอ้ที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้การงานทุกอย่างเป็นการงานที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้ความบริสุทธิ์ใจมันเกิดขึ้นในการงานอันนี้ขออย่าให้มีสิ่งอื่นใดมันแอบแฝงอยู่ในการงานอันนี้เลยเหมือนดูอาของท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้อ่านดูอาบอกว่าอัลลอฮุมมะจันอามะลีกุลละฮุซอลิฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้งานของฉันทุกอย่างเป็นการงานที่ดีด้วยเถิดอย่างที่เราทราบมาแล้วงานที่ดีไม่ใช่นึกเองงานที่ดีคือมีแบบอย่างชัดเจนวะจาอันฮูลีวะจะฮิกะคอลิซอและขอพระองค์ได้โปรดทำให้งานทุกงานของฉันเป็นการงานที่อิคลาสเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงวะลาตะจาอัลลิอะฮัดินฟีฮิชัยอาและอย่าให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเจือปนอยู่ในงานนี้เลยนี่ระดับท่านอุมัรนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองและเป็นหนึ่งในสิบที่เข้าสวรรค์แน่ๆเพราะนบีบอกไว้แต่ยังต้องขอดุอาแบบนี้แล้วเราล่ะครับซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เราจะไม่ขอดุอาเลยเนี่ยก็แสดงว่าเราชะล่าใจเกินไปเพราะอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเราอยากให้อัลลอฮ์รับแล้วเรามั่นใจว่าอิคลาสขอดุอาควบคู่ไปด้วยว่าให้งานเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นงานที่มันบริสุทธิ์ใจจริงใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและประการต่อมาก็คือว่าเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพยายามปกปิดสิ่งที่เราทำไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องคุยเยอะเพราะถ้าเราคุยเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังค่อยๆลบความดีของเราด้วยปากของเราการบริจาคเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพวกเราเคยได้เรียนกันมาอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าคน7จำพวกจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือรอยุลุนตะซัดดะกะบิซอดะกะตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะละมาชิมาลูฮูมาตุนฟิกุยามีนูฮูนั่นก็คือคนที่บริจาคแบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่รู้นี่คือลักษณะของคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์นบีเปรียบเปยให้เราได้เห็นนั่นเองว่าเวลาทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความจริงใจโดยหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวยกตัวอย่างเหมือนการบริจาคที่มือขวาให้แล้วมือซ้ายก็ไม่ได้เห็นหรือไม่ได้รู้ทั้งที่มันอยู่ใกล้กันนี่แหละเพราะนั้นเราไม่จำเป็นหรอกครับว่าเราจะต้องไปบอกที่นั่นบอกที่นี่นะหลายคนเนี่ยเวลายิ่งทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาทำบุญชอบที่จะคุยฉันไปทำบุญที่นั่นมาฉันไปทำบุญที่นี่มานั่นแหละครับกลายเป็นศูนย์แล้วเพราะเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ 100% เราเอามาคุยถามว่าเอามาคุยเพื่ออะไรเพื่อให้คนชมใช่ไหมล่ะถ้าคนชมเมื่อไหร่ก็แปลว่าได้ตามนั้นเพราะนั้นผลบุญไม่ได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับและในประการต่อมาก็คือว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราคิดว่านั่นคือความบริสุทธิ์ใจไปดูตัวอย่างดีๆอย่างเช่นตัวอย่างของคนในอดีตในยุค300ปีแรกซึ่งเราเรียกว่าชาวซะลัฟเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนเหล่านี้เนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับศาสนาของพระองค์มากที่สุดและเป็นกลุ่มคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยาใบนี้โดยท่านนบีบอกว่าคอยรุนนาสกอรนีซุมัลลซีนายะลูนะฮุมซุมัลลซีนายะลูนะฮุมท่านนบีบอกว่าดีที่สุดในหน้าดุนยานี่คือยุคสมัยของฉันนี่แหละยุคสมัยของนบีก็คือยุคสมัยของซอฮาบะห์นั่นเองซึ่งกินเวลาประมาณ100ปีหลังจากนั้นซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมถัดมาอีก100ปีเป็น200ปีนั่นก็คือพวกตาบีอินทั้งหลายหลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมก็คืออัตบะอุตตาบีอินเพราะนั้น300ปีซอฮาบะตาบีอินอัตบะอุตตาบีอินรวมๆแล้วเราเรียกคนเหล่านี้ว่าชาวซะลัฟนั่นเองเพราะนั้นเราต้องไปดูพฤติกรรมวิธีคิดการปฏิบัติตัวของเขาเราจะได้รู้ว่าเวลาเขาอิคลาสเขาทำแบบไหนเวลาเขานิ่งยังไงเวลาเขายึดมั่นกับหลักการศาสนาเนี่ยเขาทำยังไงเขาปฏิบัติยังไงเพราะถ้าหากว่ามาดูเฉพาะในโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเห็นได้บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพที่ชัดเจนเหมือนในอดีตเพราะในอดีตเขาถูกท้าทายเยอะครับเขาถูกทดสอบเยอะเขาถูกทดสอบจนกระทั่งว่าเขายืนหยัดและมั่นคงต่อการถูกทดสอบเหล่านั้นแล้วก็ผ่านมันมาได้เพราะนั้นคนเหล่านี้จึงได้รับเกียรติได้รับการยกย่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอัลลอฮ์บอกว่าอุลัยกัลละดีนะฮะดัลลอฮ์ฟาบีฮูดาฮูมุกตะดีอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้นั่นคือคนที่อัลลอฮ์นำทางพวกเขาแล้วและทางนำของพวกเขาเนี่ยพวกเจ้าจะต้องปฏิบัติตามนั่นคือตัวอย่างนั่นเองที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าคนในอดีตถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยว่านบีเป็นยังไงซอฮาบะห์เป็นยังไงแล้วก็ชาวซะลัฟทั้งหลายเนี่ยเขามีวิถีชีวิตยังไงมีวิธีคิดยังไงนะครับและประการต่อมาก็คือว่าอย่าลำพองใจอย่าเหลิงกับคำ
ชมและอย่าเหลินกับสิ่งที่เราทำเพราะไม่แน่ไอ้สิ่งดีที่เราทำอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราลงนรกได้ตัวอย่างหนึ่งครับท่านไซบินจูเบสซึ่งเป็นตาบีอินบอกว่าอามิลารจุลุนมะอซิยะตันฟะมาซาละคออิฟันมินอิกอบิลลาห์มินติลกัลคอตีอะฟะลากิยัลลอฮฟะกอฟะรละฮูมินคอฟิฮิมินฮุตาลาท่านไซด์บินจูเบตนะครับบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยที่เขาทำความผิดที่เขาทำการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปรากฏว่าเขากลัวเขาสำนึกผิดได้เขากลัวเหลือเกินว่าไอ้ความผิดอันนั้นบาปอันนั้นมันจะทำให้เขาต้องถูกลงโทษแล้วเขาก็พยายามปรับปรุงตัวเองเขาก็พยายามแก้ไขตัวเองจนกระทั่งเขากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้เขาเข้าสวรรค์ครับอัลเลาะห์ให้เขาเข้าสวรรค์กับอีกแบบนึงอีกกลุ่มนึงหรืออีกประเภทนึงว่าอามิลารอจุลุนฮะซานะตันคนอีกกลุ่มนึงทำความดีแต่คุยเยอะเหลือเกินลำเลิกบุญคุณตลอดไปไหนก็คุยแต่เรื่องความดีของตัวเองฟามาซาละมุอัจบันบิฮาแล้วก็อยู่ในความดีอกดีใจอยู่ในความภูมิใจแบบนั้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้ววะละกิยัลลอฮะบิฮาแล้วเขาก็กลับไปพบกับอัลลอฮ์เหมือนกันฟะอัดดะคะละฮุนนารและอัลลอฮ์ก็เอาเขาเข้านรกอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากเขาไม่มีความอิคลาสนั่นเองเขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจเขาไม่มีความจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดแล้วการงานของเขาไม่ได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากการถูกลงโทษไปได้เลยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังหรืออีกอย่างก็คือว่าเราต้องเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะยังน้อยไปแล้วกลัวว่าอัลเลาะห์จะไม่รับเพราะหลายคนเนี่ยเวลาเราทำความดีแน่นอนเราภูมิใจครับเราทำอะไรสักอย่างเราจะรู้สึกสบายใจแล้วบางคนก็คิดไปเองว่ามันเยอะแล้วมันพอแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพิ่มแล้วอย่างบางคนทำการนมาดฟัดดูห้าเวลาก็คิดว่าห้าเวลาเนี่ยมันทำให้รอดพ้นละซุนนัตรอวาติบต่างๆจึงไม่ทำละซึ่งแน่นอนว่ามันเสียโอกาสและมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องถูกลงโทษด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นหน้าที่มันบกพร่องแล้วเราไม่หาตัวเสริมเข้าไปเลยไม่มีตัวช่วยอื่นใดขึ้นไปเลยเนี่ยแล้วก็มานั่งเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแจ๋วมันดีสุดท้ายแล้วเพื่อกลับไปพบกับอัลลอฮ์มันไม่เพียงพอกับการที่จะให้เรานั้นได้รับรางวัลนั่นเองเพราะนั้นเราต้องไม่ภูมิใจเกินไปนะครับจะบอกว่าไม่ให้ภูมิใจเลยคงไม่ใช่อ่ะทำความดีช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ถ้าจะไม่สบายใจก็คงไม่ใช่อีกเหมือนกันแต่มันต้องไม่เกินเลยจนกระทั่งกลายเป็นการตะกับบดนั่นเองถ้าตะกับบดเมื่อไหร่แล้วเราก็นั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำมันจะกลายเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติและประการสุดท้ายครับพยายามนึกเสมอพยายามตระหนักเสมอว่าเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนและในวันที่เราไปนอนรอคอยอยู่ในอาลัมบัรซักอยู่ในหลุมฝังศพเรารออยู่คนเดียวนะครับสิ่งที่มันจะเป็นเสบียงของเราคือการงานของเราเพราะนั้นงานที่ดีมันจะเป็นตัวช่วยให้เรารอดพ้นงานที่ไม่ดีมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องถูกลงโทษเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้องเอามานั่งขบคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้งานของเรานั้นถูกยอมรับจากอัลลอฮ์ซึ่งแน่นอนว่ากติกาที่อัลลอฮ์ตั้งเอาไว้คือความอิคลาสที่เราจะต้องมีในทุกๆการงานของเรานั่นเองและท้ายคุตบะห์ในวันนี้นะครับก็อยากที่จะได้เน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับในเรื่องของการขอดุอาให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ของเราว่าเขากำลังถูกลูกรานเขากำลังถูกรังแกเขากำลังถูกเข็นฆ่าขอให้พวกเขานั้นได้รับความปลอดภัยอัลลอฮุมะอามินฮุมฟีเอาตอนิฮิมแปลว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นได้ให้ความปลอดภัยกับพวกเขาในบ้านเมืองของพวกเขาด้วยนะครับอักูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม